ที่ลำปางจะหนาวมากอีกเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะอุณหภูมิวันนี้แตะ44องศาเซลเซียสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกิน40องศาเซลเซียสตลอดทั้งสัปดาห์ทำให้ช่างปูนปั้นสดหรือว่าสลาปั้นปูนล้านนาต้องให้คนมาช่วยกางร่มระหว่างที่ปั้นปูนขึ้นรูปทำเชิงบันไดนาคไปด้วยแต่พอเห็นบันไดวัดยาวแบบนี้แล้วนะคะให้ช่างจะรอให้แดดร่มลมตกก็คงไม่ไหวเดี๋ยวงานไม่เสร็จค่ะก็ต้องเร่งมือทำกลางแจ้งไปเลยและที่ต้องกางร่มหลายๆคันแบบนี้ให้กับทั้งคนทั้งชิ้นงานแดดเป็นก็เรื่องนึงแล้วค่ะแต่ว่าอากาศที่ร้อนจัดก็ยังทำให้ปูนที่ปั้นไว้มันแตกช่างก็ต้องคอยพรมน้ำเพื่อไม่ให้งานเสียหายแล้วก็เสร็จทันเวลาถ้าก็แล้วก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอากาศมันร้อนไปแล้วปั้นในปูนมันแตกอากาศมันร้อนเกินครับอ๋ออากาศร้อนก็ส่งผลกระทบต่อปูนของเขาใช่ต่อปูนปั้นเวลาต้มลมร้อนไหมเนี่ยปูนข้างหน้าแตกครับอ๋อครับแล้วเขาแก้ไขยังไงครับปันเฉยๆเนี่ยครับเอาผู้พันในจุ่มน้ำลุกๆลุกแบบพอดีขึ้นมาครับครับแล้วในด้านสุขภาพของเขาเนาะที่เขาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเขาพักบ่อยป่ะครับก็พักบ่อยอยู่ครับเพราะมันร้อนจัดครับเขาเนี่ยการกลางแจ้งเจ้าอีบอยนี่เคยเจออาการห้อนี้ก่อนเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกครับอ๋อทุกครั้งผมก็อยู่จังหวัดอื่นนะก็เย็นสบายนี่ครับหมาลำเปล่าเนี่ยสุดยอดแล้วครับ